ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Taste of the World จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพน้ำปลาร้านัวสี่ภาคคู่ขวัญคู่ครัวแซ่บนัวทั่วไทยแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีภูมิใจเสนอบินกินเฮ น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีสวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมแบงค์กฤษฎีพวงประยงนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมแบงค์พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับถ้าพูดถึงจังหวัดเพชรบุรีผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะนึกถึงทะเลคงจะนึกถึงหาดชะอำคงจะนึกถึงหาดเจ้าสำราญแต่จริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีในตัวเพชรบุรีเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆให้เราได้เที่ยวกันอีกเยอะแยะมากมายและจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องของของกินอีกด้วยและตอนนี้นะฮะแบงก์ก็พาท่านผู้ชมมายืนอยู่ที่หน้าเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรีครับเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีถ้ำที่สวยมากจะสวยขนาดไหนตามไปชมกันเลยครับถ้ำเขาหลวงนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบุรีครับตั้งอยู่บนเขาหลวงตำบลธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่สวยงามและไฮไลท์ที่อยากให้ท่านผู้ชมมาสัมผัสนะฮะนั่นก็คือแสงอาทิตย์ครับที่ส่องเข้ามากระทบกับแนวหินภายในถ้ำมันจะทำให้เกิดภาพที่สวยงามมากครับซึ่งช่วงเวลาที่จะมีแสงส่องลงมาเยอะที่สุดคือช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้าจนถึง10โมงเช้าครับซึ่งลักษณะของแสงจะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศในแต่ละช่วงของฤดูครับนอกจากนั้นยังมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามอีกด้วยครับและถ้ำเขาหลวงนี้นะฮะมีอีกชื่อเรียกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นจะเรียกกันว่าถ้ำวิมานจักรีซึ่งเป็นชื่อที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเชื่อกันว่าขุนชาญใช้จักรอดีตเจ้าเมืองเพชรบุรีนั้นเป็นผู้ขอพระราชทานนามนี้จากพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับถ้ำขุนหลวงน่าจะเคยได้รับการดัดแปลงให้เป็นพุทธสถานหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นโดยดูจากพุทธศิลป์ต่างๆเช่นพระพุทธรูปเจดีย์รอยพระพุทธบาทรวมถึงหลักฐานทางลายลักษณ์อักษรต่างๆที่ปรากฏให้เห็นครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับกับบรรยากาศของถ้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่แล้วก็สวยและที่สำคัญนะฮะมีเรื่องราวแล้วก็เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้หิวแล้วฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับแบงค์จะพาท่านผู้ชมไปหาอะไรทานกันจะเป็นที่ไหนต้องติดตามครับป้าหยันจริงๆแล้วเป็นนามสมมุติค่ะที่เราตั้งขึ้นมาหมายถึงว่าคนที่ขยันทำงานขยันทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่ารักมากเลยฮะอันนี้เป็นขนมครกนะฮะห่อหมกขนมครกค่ะแค่เห็นรูปก็น่ารักก็อยากสั่งแล้วนะฮะอร่อยมากครับขอบคุณค่ะนุ่มๆนะฮะมันได้กลิ่นของของพริกแกงรสของเขียวหวานก็จัดจ้านเข้มข้นหวานหอมมันกลมกล่อมยอดมากๆเลยครับขอบคุณฟินกินเฮช่วงบินชิมแชร์สนับสนุนโดยน้ำปลาร้านัวสี่ภาคคู่ขวัญคู่ครัวแซ่บนัวทั่วไทยผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ
ผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะแบงก์ก็บุกเข้ามาถึงในครัวของร้านอาหารครัวป้าหยานแห่งนี้นะฮะและตอนนี้ครับแบงก์ก็ยืนอยู่กับพี่สายรุ้งนะฮะซึ่งเป็นแม่ครัวประจำของที่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สายรุ้งครับสำหรับร้านอาหารครัวป้าหยานแห่งนี้เนี่ยมีเมนูอะไรอยากจะแนะนำให้กับเราบ้างครับค่ะในร้านเรามีเมนูหลายอย่างแต่นี้จะแนะนำแกงเขียวหวานเนื้อน้องลายนะคะครับงั้นถ้าพี่สายรุ้งพร้อมแล้วก็เริ่มลงมือทำเลยครับค่ะอันดับแรกนะคะอันนี้คือพี่แกงที่เราตำเสร็จแล้วแล้วก็มาผสมเคี่ยวกะทิแล้วนะคะครับผมค่ะอันนี้ก่อนที่ทำออกให้ลูกค้าเราก็มาตุ๋นอีกทีให้มันร้อนครับผมค่ะแค่เห็นสีก็น่ารับทานแล้วนะฮะพอเริ่มเดือดกลิ่นก็เริ่มมาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็พอน้ำแกงเดือดเต็มที่ครับผมนะคะแกงเดือดเต็มที่เราเอาเนื้อสัตว์ใส่ครับใส่ปุ๊บเราไม่ควรนะคะเขี่ยให้เนื้อสัตว์มันเข้ากับน้ำแกงนะคะครับปุ๊บก็เอาพวกผักพวกใบผักที่ใส่เลยครับตุ๋นไว้นิดเดียวเพื่อไม่ให้เนื้อเหนียวครับผมค่ะถ้าตุ๋นไม่นานเนื้อมันจะเหนียวครับผมยังคาใจกับคำว่าไม่ควรแต่ใช้เขี่ยเนี่ยครับมันเป็นยังไงฮะไม่ก็คือให้มันจมไปแต่เราจะไม่ควรกดให้จมนี่นะคะสักพักนึงครับเราก็เอาคนนี้นะคะอันดับแรกใส่มะเขือก่อนนะคะครับใส่มะเขือลงไปแล้วก็ตำด้วยพริกซอยนะคะครับใบโหระพานี่ใส่อันดับสุดท้ายเพราะว่าใส่ไปแล้วเดี๋ยวมันเขียวอืมคนให้เข้ากันนะคะจนเห็นเนื้อสัตว์เริ่มพอสุกสมควรก็ใส่อันนี้ลงไปนะคะสักครู่เห็นใบผักเขียวๆอย่าให้ออกดำนะคะครับผมแล้วก็ยกเทใส่ถ้วยได้เลยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับกับเมนูเขียวหวานเนื้อน่องลายนะฮะต้องขอบคุณพี่สายลุงมากๆครับค่ะขอบคุณค่ะครับไปครับเราไปชิมกันครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่แบงค์พาท่านผู้ชมเที่ยวในตัวเมืองเพชรบุรีกันแล้วนะฮะก็ถึงเวลาแห่งความอร่อยแล้วครับตอนนี้ครับแบงค์ก็อยู่ที่ร้านป้าหยันนะครับต้องบอกว่าเป็นร้านที่เด็ดและต้องมาจริงๆครับและคนที่นั่งข้างแบงค์นะฮะก็คือคนที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำเมนูความอร่อยกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแบงค์โอ้ป้าหยันเด็กกว่าที่ผมคิดไว้นะครับไม่ใช่หนูค่ะไม่ใช่ครับชื่ออะไรครับผมหนูชื่อเฟิร์นนะคะเป็นผู้จัดการที่ร้านป้าหยันค่ะส่วนเจ้าของเป็นคุณอาค่ะคุณอานี่ก็คือป้าหยันยังก็ไม่ใช่อีกไม่ใช่ค่ะป้าหยันใครคือป้าหยันนะครับป้าหยันจริงๆแล้วเป็นนามสมมุติค่ะที่เราตั้งขึ้นมาหมายถึงว่าคนที่ขยันทำงานขยันทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งเป็นชื่อนี้ขึ้นมาให้ดูแปลกๆดีค่ะครับวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำบ้างครับเมนูแนะนำที่ร้านอันนี้ที่เราคัดสรรมาก็จะเป็นเมนูที่ลูกค้าเขาสั่งบ่อยมากที่สุดนะคะจะเริ่มจากตัวแรกเลยเป็นน้ำพริกกุ้งสดค่ะสังเกตได้บนผักที่อยู่ในกระจาดจะมีเกือบ10ชนิดซึ่งบางอย่างเนี่ยก็จะมีปลูกไว้ในหลังครัวด้วยเป็นผักที่เราปลูกขึ้นมาเองคือที่นี่ปลูกผักใช่ค่ะปลูกหลายประเภทไหมหรือแค่บางอย่างเล็กน้อยมีบางอย่างแล้วก็บางอย่างก็รับมาจากชาวบ้านก็มีค่ะชาวบ้านที่ทำมาหากินที่นี่คือคัดสรรแน่นอนว่าคือปลูกเองเนี่ยต้องปลอดสารแน่นอนเพราะฉะนั้นผักที่ถึงแม้ว่าจะเลือกมาจากชาวบ้านเนี่ยก็ต้องมีปลอดสารเช่นกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเมนูต่อไปนะครับเมนูต่อไปงั้นเป็นน้ำน้ำบ้างละกันเนาะจะเป็นแกงปูทะเลกับแกงคั่วปูใบชะครามสองแกงนี้น้ำคั่วเหมือนกันนะคะจะแตกต่างตรงที่ว่าถ้าแกงปูทะเลเนี่ยเราจะโรยใบโหระพาส่วนแกงปูใบชะครามก็จะเป็นใบชะครามผสมค่ะครับผมเมนูต่อไปนะครับเมนูต่อไปก็จะเป็นกุ้งซอสมะขามนะคะน้ำซอสก็จะเป็นสูตรของทางร้านซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าชาวต่างชาติก็ชอบเพราะว่าเขาทานได้มันไม่เผ็ดเมนูต่อไปเลยครับเมนูตัวนี้เป็นปลากระพงผัดพริกเกลือค่ะกรอบนอกนุ่มในแล้วจะหั่นเป็นชิ้นๆลูกค้าจะได้ทานง่ายนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของพริกต้นหอมเกลือนิดหน่อยแล้วก็กระเทียมครับค่ะอันนี้น่ารักมากเลยฮะอันนี้เป็นขนมครกนะฮะห่อหมกขนมครกค่ะเราก็ดัดแปลงมีโคกมาแล้วก็ทำห่อหมกเป็นคำๆแล้วก็จะเสิร์ฟมาแบบปิดมาใช่ค่ะอันนี้ลูกค้าก็ชอบมากกันทานง่ายค่ะแค่เห็นรูปก็น่ารักก็อยากสั่งแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูรสชาติกันนะครับนี่เปิดมาเป็นส่วนผสมของปลาอินทรีนะคะอันนี้เราก็สั่งมาจากภูเก็ตคือเรียกว่าที่ไหนดีที่ไหนสดไม่ว่ามันจะไกลแค่ไหนเราก็จะสั่งมาใช่ไหมฮะนี่นะครับอร่อยมากครับขอบคุณค่ะนุ่มๆนะฮะแล้วมันได้กลิ่นหอมของพริกแกงอร่อยมากฮะนอกจากในส่วนของร้านอาหารมีที่พักด้วยใช่ไหมครับมีที่พักจะอยู่ด้านหลังร้านจะมีอยู่2หลังนะคะหลังเล็กกับหลังใหญ่คือมีแค่2หลังเลยใช่ไหมใช่แค่มีแค่2หลังหลังเล็กก็พักได้ประมาณ 2-3 ท่านมี1ห้องนอนนะคะ
ราคา 2,900 บาทแล้วก็ส่วนหลังใหญ่เป็น2ห้องนอนมีทั้งเตียงคู่แล้วก็เตียงเดี่ยวราคา 5,800 บาทพักได้ 4-5 ท่านครับผมค่ะเราจะมีแค่2หลังใช้ชื่อเดียวกันเลยใช่ไหมครับเป็นเฮือนป้าหยันค่ะอ๋อเฮือนที่มาจากบ้านครับค่ะมาถึงเมนูต่อไปครับเมนูนี้ครับเมนูนี้ก็จะเป็นแกงเขียวหวานเนื้อน่องลายค่ะแกงเขียวหวานเนื้อน่องลายใช่ค่ะครับย่านนะฮะสำหรับลูกค้าที่ชอบทานเนื้อก็จะสั่งตัวนี้กันเพราะว่าความที่เป็นน่องลายมันก็จะนุ่มใช่ค่ะอร่อยมากแล้วก็รสของเขียวหวานก็จัดจ้านเข้มข้นหวานหอมมันกลมกล่อมสุดยอดมากๆเลยฮะขอบคุณค่ะโอ้โหร้านบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยเรียกว่าอร่อยมากๆแบบนี้นะฮะผมขออนุญาตถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ลงโซเชียลแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เห็นกันนะครับได้ค่ะยินดีค่ะครับอร่อยมากๆนะวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณเฟิร์นมากๆนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แนะนำเมนูอร่อยๆให้กับเราแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาละฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะกับการพาท่องเที่ยวในเมืองเพชรบุรีครับและสัปดาห์หน้าแบงค์จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนห้ามพลาดครับวันนี้เวลาของเรา2คนหมดลงแล้วครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ